ื่อจีนรายงานเบื้องลึกปมลิซ่าแบ็คพิงค์วงในเผยสิ่งที่น่าตกใจรายงานล่าสุดของสื่อจีนได้ให้ความกระจ่างมากขึ้นเกี่ยวกับประเด็นโต้เถียงเรื่องลิซ่าแบ็คพิงค์และการขึ้นบัญชีดำที่ถูกกล่าวหาว่าเธอกำลังเผชิญอยู่ในประเทศจีนความสงสัยเกี่ยวกับลิซ่าแบ็คพิงค์ที่ถูกขึ้นบัญชีดำในตลาดจีนยังคงดึงดูดความสนใจของสาธารณชนล่าสุดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาสื่อดังได้พาดหัวข่าวว่าลิซ่ากำลังจะถูกยกเลิกคนวงในวงการบันเทิงเปิดเผยว่าแบรนด์ต่างประเทศกำลังยกเลิกสัญญารายงานระบุว่ามีข้อมูลชี้ให้เห็นว่าแบรนด์ต่างประเทศที่ทำงานร่วมกับลิซ่าอาจประกาศยกเลิกสัญญากับเธอทีละแบรนด์ข่าวนี้ทำให้แฟนๆกังวลในบทความตั้งข้อสังเกตว่าลิซ่าหวังว่าการแสดงของเธอจะช่วยเพิ่มทรัพยากรของเธอในวงการบันเทิงอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเนื่องจากการห้ามในตลาดจีนทำให้มูลค่าทางการค้าของเธอลดลงทันทีสิ่งนี้ไม่เพียงทำให้เธอสูญเสียฐานแฟนคลับที่สำคัญในประเทศจีนแต่ยังเป็นเงามืดเหนือโอกาสในการพัฒนาอาชีพระดับโลกของเธอด้วยชีนากล่าวเพิ่มเติมว่าการประกาศยกเลิกสัญญาของแบรนด์ต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่ออาชีพของลิซ่าอย่างมากในสถานการณ์ที่วุ่นวายนี้ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจและข้อกังวลด้านจริยธรรมเริ่มชัดเจนขึ้นผู้ให้ความบันเทิงไม่เพียงแต่ประเชิญกับแรงกดดันจากสาธารณชนแต่ยังต้องรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจและภาพลักษณ์ส่วนตัวของพวกเขาด้วย